สำหรับการส่งผ่านระบบด้วยขนส่ง Kerry Express นะคะจะมีข้อที่ควรทราบอยู่2ข้อค่ะโอเคข้อ1คือค่าส่งสินค้าทางร้านสามารถใช้เป็นเรทค่าส่งตามหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าเรทตาม Kerry Club ตามที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นการชำระเงินกับทางขนส่งโดยตรงไม่ผ่านชิปนิตี้ก็คือคุณลูกค้าเอาพัสดุที่มีใบ drop off ติดอยู่ค่ะไปแจ้งเขาเนาะไป drop off ที่สาขาแจ้งเขาว่าต้องการส่งพัสดุเป็นสมาชิกอยู่เขาก็จะคิดตามเรทราคาที่คุณลูกค้าเป็นสมาชิกเลยนะคะ 2. หากมีการเก็บเงินปลายทางหรือว่า COD ค่ะสามารถแจ้งเปิดบัญชีกับทางสาขาเคอรี่ได้โดยตรงเพื่อที่จะรับโอนเงินเก็บปลายทางจากขนส่งเข้ามายังบัญชีของร้านค้านะคะตรงนี้ก็จะไม่ผ่านชิปนิตี้เช่นเดียวกันการดำเนินการต่างๆจะเป็นการดำเนินการของขนส่งเคอรี่กับทางร้านค้าโดยตรงเลยนะคะโอเคหลังจากทราบข้อควรรู้2ข้อนี้แล้วนะคะเราจะไปเพิ่มขนส่งเคอรี่เข้ามาในระบบเพื่อใช้ในการเปิดออเดอร์กันค่ะมาที่หน้าตั้งค่าตรงนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วไปที่การขนส่งนะคะตรงนี้ค่ะสามารถเพิ่มเป็นขนส่งเคอรี่ได้เลยอาจจะพิมพ์ค้นหาก็ได้นะคะแล้วก็คลิกที่เรามีให้เลือกอย่างเช่นอันนี้เป็น Curry COD อันนี้ค่ะถ้าเป็น Curry COD เนี่ยจะใช้สำหรับการเก็บเงินปลายทางด้วยขนส่ง Curry นะคะชื่อขนส่งตามด้วย COD ระบบจะทราบว่าออเดอร์นี้ต้องเป็นการเก็บเงินปลายทางค่ะเสร็จแล้วเลือกขนส่งหลักค่ะว่าเราใช้ขนส่งใดบ่อยๆเราก็เลือกเขาเป็นขนส่งหลักเวลาที่เปิดออเดอร์ขึ้นมาก็จะขึ้นเป็นขนส่งนี้เสมอแต่ก็ยังสามารถเลือกเป็นขนส่งอื่นได้ด้วยนะคะถัดไปใช้ส่งผ่านระบบ Shipmeetly Express เป็นค่าเริ่มต้นถ้าเราเปิดฟังก์ชันตัวนี้ไว้อะค่ะก็คือทุกๆออเดอร์ที่เราสร้างจะเป็นการส่งผ่านระบบได้เลขแท็กกิ้งและบาร์โค้ดหรือถ้าเป็น Curry ค่ะจะเป็น QR โค้ดทุกๆออเดอร์เลยแต่ถ้าเราปิดไว้ค่ะก็ในแต่ละออเดอร์ที่สร้างจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไปจัดส่งเองหรือเปล่าจัดส่งเองอันนี้คือไม่ได้เลขแท็กกิ้งก่อนนะคะหรือถ้าต้องการส่งผ่านระบบก็สามารถเลือกได้เหมือนกันยังคงเลือกได้ทั้ง2วิธีนะคะแต่ถ้าเปิดฟังก์ชันนี้ไว้การจัดส่งด้วยตนเองจะหายไปโอเคเสร็จแล้วค่ะเราจะไปลองสร้างออเดอร์กันดูนะคะมาที่หน้าออเดอร์ตรงนี้กดบวกสร้างออเดอร์ค่ะใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะขออนุญาตเลือกเป็นลูกค้าที่มีประวัติอยู่นะตรงนี้ถ้าเป็นส่งผ่านระบบจะมีข้อจำกัดนิดนึงค่ะก็คือตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือถ้าเป็นกรุงเทพนะคะแขวงเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์จะต้องลงท้ายด้วยข้อมูลนี้เสมอและต้องมีข้อมูลครบทั้ง3ช่องคือชื่อที่อยู่เบอร์โทรจึงจะสามารถจัดส่งผ่านระบบกดยืนยันส่งของได้นะคะถัดไปค่ะเพิ่มสินค้าเข้ามาในออเดอร์ว่าลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าตัวไหนแล้วก็ช่องทางการจัดส่งค่ะเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ขนส่งอะไรนะคะอย่างอันนี้เป็นเคอรี่แล้วก็ค่าส่งค่ะถ้าเราตั้งไว้เขาจะขึ้นมาให้อัตโนมัติแต่พอดีอันนี้เราไม่ได้ตั้งเนาะอย่างเช่น1ชิ้นคิดค่าส่ง50บาท2ชิ้น60 3ชิ้น70ถ้าเราตั้งไว้ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติเลยค่ะเสร็จแล้วกดที่บันทึกค่ะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือการสร้างขั้นแรกจะมีการสร้างออเดอร์ขั้นที่2เป็นการแจ้งโอนเงินขั้นที่3พิมพ์ชื่อที่อยู่แล้วก็ขั้นที่4ส่งของอันนี้จะเป็นพื้นฐานเลยแต่ถ้าเป็นการส่งผ่านระบบมันจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราไปแจ้งโอนเงินกันก่อนนะคะแจ้งโอนเงินตรงนี้เป็นการแจ้งโอนโดยแอดมินในร้านเนาะว่าลูกค้าเขาแจ้งโอนเข้ามาที่บัญชีไหนของร้านยอดเงินเท่าไหร่วันที่เวลาแล้วก็แนบหลักฐานการโอนเงินนะคะเสร็จแล้วกดบันทึกได้เลยและกด accept ยอดค่ะว่าออเดอร์นี้มีการแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้วถัดไปก่อนที่เราจะพิมพ์ชื่อที่อยู่หรือใบเสร็จนะคะให้เรา booking ไปยังขนส่งก่อนก็คือกดที่ปุ่มยืนยันการส่งของตรงนี้ค่ะโอเคถ้าที่อยู่ถูกต้องสีน้ำเงินตรงนี้จะขึ้นครบนะคะถ้ามีส่วนใดผิดพลาดอย่างเช่นรหัสไปรษณีย์เขาจะขึ้นเป็นสีแดงแนะนำไว้คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นรหัสไปรษณีย์ตามสีแดงที่ขึ้นได้เลยนะคะเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องกับฐานข้อมูลของทางขนส่งเขาโอเคกดยืนยันการส่งของค่ะช่องเปลี่ยนเป็นสีเทาแบบนี้เราจะสามารถพิมพ์ by drop off ได้แล้วนะคะมาที่ตรงนี้ค่ะเลือกพิมพ์แล้วก็ใบส่ง drop off ค่ะ
จะต้องเป็นใบส่ง drop off เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมี QR code หรือว่าเลขพัสดุที่ใช้ในการสแกนเข้าระบบขนส่งค่ะอันนี้จะเป็นการพิมพ์ใบปะหน้าเนาะสามารถเลือกขนาดได้นะคะก็กดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วอย่าลืมกด mark as print เป็นการยืนยันขั้นตอนการพิมพ์ด้วยนะคะโอเคทีนี้พอกลับมาที่หน้า Shipmity ค่ะรีเฟรช1ครั้งออเดอร์จะขึ้นเป็นสีเขียวถึงแถบนี้แล้วนะคะก็คือออเดอร์นี้เราเสร็จสิ้นแล้วเอาใบ drop off เมื่อสักครู่นี้ติดที่หน้ากล่องพัสดุและนำไป drop off ที่สาขาได้เลยค่ะเมื่อขนส่งสแกน QR code เข้าระบบปุ๊บออเดอร์ก็จะปิดรายการตรงส่งของเนี้ยอัตโนมัตินะคะก็คือการทำรายการเสร็จสิ้นแล้วโอเคถัดไปค่ะถ้าเป็นการเก็บเงินปลายทางจะสร้างยังไงนะคะให้มาที่สร้างออเดอร์ตรงนี้เหมือนกันค่ะใส่ข้อมูลตรงนี้เหมือนเดิมเลยเลือกสินค้านะคะทีนี้พอเลือกข้อมูลเสร็จแล้วจะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้ค่ะช่องทางการจัดส่งให้เราเลือกเป็น Curly COD นะคะอันนี้คือการเก็บเงินปลายทางค่าส่งเหมือนกันค่ะถ้าเราตั้งไว้เขาจะขึ้นให้อัตโนมัติแล้วก็กดบันทึกได้เลยตรงนี้นะคะจะแสดงว่าเป็น COD แล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เขาขึ้นแจ้งโอนเงินให้อัตโนมัติเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามีการตั้งค่าไว้นะคะจากตอนแรกถ้าเป็นขนส่งเคอรี่เขาจะมาอยู่ที่สถานะสร้างออเดอร์อย่างเดียวแต่เพื่อความเข้าใจง่ายและไม่ให้ลูกค้าของร้านงงนะว่าเก็บเงินปลายทางทำไมต้องแจ้งโอนเงินด้วยล่ะอยากแนะนำให้เปิดฟังก์ชันนี้ไว้ค่ะมาที่หน้าตั้งค่าแล้วก็มาที่ตั้งค่าร้านค้าค่ะเลือกเป็นเมนูออเดอร์เปิดฟังก์ชันที่ชื่อว่าสร้างออเดอร์ด้วยสถานะโอนเงินแล้วเมื่อขนส่งเป็น COD slash ขายหน้าร้านไว้นะคะตรงนี้ค่ะจะทำให้ออเดอร์ที่เราสร้างแล้วเมื่อมันเป็น COD อะค่ะออเดอร์จะทราบว่าเขาต้องข้ามสถานะการแจ้งโอนเงินไปเพราะลูกค้าจะยังไม่ได้ชำระเงินตอนนี้แต่จะเป็นการเก็บเงินปลายทางโดยขนส่งนะคะพอเปิดอันนี้ก็จะง่ายขึ้นวิธีการทำงานของร้านก็จะลดลงไป1ขั้นตอนนะคะโอเคถัดไปค่ะทีนี้ถ้ากลับมาที่หน้าออเดอร์ก็เอาของไปพิมพ์ใบ drop off ก่อนนะคะอย่าลืมกดยืนยันส่งของยืนยันการส่งของตรงนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกพิมพ์ใบ drop off ได้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะ COD พิมพ์เสร็จกด mark as print เหมือนเดิมค่ะโอเคทีนี้พอเรากลับไปที่หน้า Shipmity นะคะก็จะเห็นว่ามี4ขั้นตอนแล้วอันนี้ค่ะคือเสร็จแล้วเอาไป drop off เหมือนกันทีนี้ค่ะออเดอร์จากเคอรี่เนี่ยเขาจะแจ้งโอนเงินรอบ2ให้ก็คือตรงที่แจ้งโอนเงินตรงนี้เขายังไม่ complete ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะพอส่งของขึ้นเป็น4แถบและออเดอร์ปิดรายการพัสดุเข้าระบบขนส่งกำลังจัดส่งแล้วเมื่อขนส่งเขาเก็บเงินปลายทางมาแล้วอะค่ะปกติแล้วถ้าเป็นขนส่งอื่นๆจะต้องมาจ่ายเงินย้อนหลังตรงนี้นะคะกดแจ้งโอนเงินสำหรับออเดอร์ที่ปิดรายการแล้วว่าออเดอร์นี้นะหมายเลข M190 ได้รับการเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะขนส่งเขาจะมาแจ้งโอนเงินให้อัตโนมัติก็คือว่าออเดอร์เนี้ยได้รับการเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วทางร้านไม่ต้องมาแจ้งโอนเงินรอบ2ตรงนี้นะคะก็จะสะดวกขึ้นง่ายขึ้นในการเช็คยอดหรือว่าการตรวจดูรายงานเพียงแต่ว่าเนื่องจากการจ่ายค่าส่งค่ะไม่ผ่าน Shipmity จะทำให้ไม่มีการคิดราคาค่าส่งในรายงานตรงนี้นะคะค่าส่งสินค้าค่ะตรงนี้ถ้าเป็นของเคอรี่ส่งผ่านระบบจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีการชำระเงินกับขนส่งไปกี่บาทกี่บาทต่อออเดอร์วิธีการทำถ้าอยากให้ยอดตรงค่ะแนะนำให้มาที่หน้าออเดอร์เหมือนกันแล้วก็เลือกลงค่าใช้จ่ายใส่ชื่อค่าใช้จ่ายเป็นค่าส่งสินค้ากับเคอรี่เอ็กเพรสแล้วก็เลือกเป็นวันที่เป็นรหัสใส่ค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นใบเสร็จก็แนบได้แล้วก็กดบันทึกได้เลยเพื่อให้ในยอดในรายงานตรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แนะนำเพิ่มเติมเนาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานขนส่ง Curly Express ในการส่งผ่านระบบค่ะถ้าใครที่มีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนส่งอื่นหรือวิธีการใช้งานอื่นๆสามารถทักเข้ามาได้ใน LINE @shipmity นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตช่วยตอบคำถามอยู่ค่ะ